หากจะพูดถึงสมุนไพรจีนหลายคนคงคุ้นกับสมุนไพรจีนตัวหนึ่งที่เรามักจะได้ยินชื่อจากโทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆถังเช่าคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรและขณะนี้พัฒนาไปแล้วหรือไม่เรามีคำตอบจากผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับถังเช่าค่ะประโยชน์ของยกตัวอย่างอย่างตังถังเช่านะครับทางถังเช่านี่คือว่าเป็นหนอนผีเสื้อฮะเป็นหนอนผีเสื้อเสร็จแล้วไปวางไข่แต่ไปวางไข่ที่อื่นเนี่ยเป็นผีเสื้อหมดฮะแต่ไปวางไข่ที่เสฉวนเฉพาะที่เสฉวนนะฮะเพราะว่ามีแร่มีดินเขาดีอ่ะแร่เขาดีพอหน้าหนาวเป็นหนอนครับหน้าร้อนก็เป็นหญ้ามีใบขึ้นมานะฮะแบบนี้ฮะมีใบขึ้นมาแล้วที่ตัวจะเป็นหญ้าไปฮะแล้วที่ปากจะมีใบออกมานี่ครับทางเช่าเวลานี้ของปลอมออกมาขนาดของปลอมนี่ยัง 4-5 แสน 6-7 แสนนะฮะระวังฮะเวลานี้ของปลอมเยอะเลยนะฮะท่านนี้เราคุยถึงสรรพคุณของไอ้ทางเช่าก่อนทางเช่าเนี่ยฮะคือว่าไปบำรุงไตเสริมฮอร์โมนนะฮะบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงปอดบำรุงเลือดลมบำรุงกระดูกเส้นเอ็นและสร้างภูมิต้านทานทำให้อายุยืนยาวครับไต้หวันไปวิเคราะห์ปรากฏว่าจากไม่กี่หมื่นขึ้นมา 200,000 กว่าญี่ปุ่นเห็นไต้หวันไปวิเคราะห์ก็ไม่วิเคราะห์บ้างก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นไอ้ที่ไต้หวันวิเคราะห์แต่ญี่ปุ่นได้ดีกว่านั้นคือสามารถรักษาป้องกันมะเร็งได้ 100% อเมริกาเห็น2ประเทศนี้ครับคือฮาซื้อกันใหญ่ก็ไปวิเคราะห์บ้างปรากฏใช่ตามที่2ประเทศนี้วิเคราะห์แต่อเมริกาได้ดีกว่านั้นครับคือสามารถละลายลิ่มเลือดครับสำหรับคางคกนี่ก็เช่นเดียวกันครับสรรพคุณคล้ายกันฮะตอนนี้คือเวลานี้นะฮะทางเช่าเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย2ล้านนะครับตัวกลางเนี่ยฮะอันนี้ตัวกลางนะครับประมาณล้าน8นะฮะแล้วก็อันนี้ฮะล้าน6ล้าน5ล้าน6นะฮะอันนี้ก็ประมาณล้าน5ล้าน6นะฮะอันนี้ประมาณล้าน1ล้าน1นะฮะตัวเล็กนี่ประมาณล้าน1ครับนะฮะสำหรับคาก6เนี่ยฮะเมื่อก่อนนี่โลนึงก็หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้โล1แสนกว่านะฮะก็คือสรรพคุณคล้ายๆกันนะฮะอันนี้สวมอเมริกาบำรุงหัวใจบำรุงสมองสร้างภูมิต้านทานทำให้อายุยืนยาวครับเมื่อก่อนนี่โล1 2 3หมื่นเดี๋ยวนี้โล1 2แสนนะครับนะโลละ2แสนยาสมุนไพรมีทั้งคุณและประโยชน์หากจะเลือกใช้มาดูแลสุขภาพกันแล้วล่ะก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและด้วยความที่ได้รับความนิยมทำให้มีของปลอมของลอกเลียนแบบมากมายต้องสังเกตกันให้ดีๆด้วยค่ะ